สวัสดีจ้ากินเขา่ากินเข่าทักทายพวกเจ้าซื่อแหละสโลสเลียน้ำบ่อะคอยสิไปทำงานพี่น้องคอยใส่หมวกนี่แหละอันไปอันทำงานขนมสิ่นขนมจีนถ้วยซุปเปอร์แวร์แฟนคลับส่งมาให้ที่ภูเก็ตแฟนคลับข้าเจ้ามีบริษัทเป็นของซุปเปอร์แวร์เพิ่นอีกงามบ่พี่น้องขนมจีนใบกระชายลายๆใบกระชายฉันมากระชายลายอยากมันป้าสิไปกินของเฮ็ดงานก็เลยมันมีขนมสิ่นก็เลยสิกินจักไวก็สิไปเฮ็ดงานไงสิบ่หักแตกถึงรถเมย์พออีตู่ใบแมงลักภาษาอีสานเอิ้นพออีตู่แล้วก็บักถั่วแค่นี้แหละค่ะบ่กล้าฝากของเมนแล้วก็นี่แล้วบักถั่วงอกบ่กล้ากินของเมนไปเฮ็ดงานเดี๋ยวเขาสิเมนปากเขาสิเตะแขวเอาเพื่อนร่วมงานเขาสิติดยุ่มหน้าผากข่อยบ่ไหวพี่น้องนางเอกก็จะใช้มือกินอุบาทชาติชั่วเหมือนเดิมไม่มีอะไรมื้อนี้กินสลอเสียแล้วน้ำบ่อ่ะกินทักทายแฟนคลับปานเจ้าของกระดอกกระเดียกน้องยังเวลาทำงานต้องมัดผมรวบผมไม่ดีเขาสิบ่ได้มาตรวจร้านอาหารรักษาธารณสุขเขามาตรวจไม่ได้เด็ดขาดเลยใช้เครื่องประดับกับอะไรแม่ผัวอยู่บ้านเฮาใส่หอดทองเพชรงั้นอาหารอยู่เมืองนอกครับเน้นความสะอาดพี่น้องไม่อย่างผิดแน่สิเขาสั่งปิดได้เลยไปทำงานต้องเขียนเซ็นซื้อยู่เมืองนอกเขามาตรวจผู้ใดบ่ซินซื้อจ่ายเงินเขาปรับเจ้าของร้านเขาคิดว่าจ่ายเงินดำจ้างเงินดำไงเซ็นชื่อบัตรประชาชนเขาเขากดเทียเดียวเขารู้จักมัดเขารู้จักมัดมาเห็นงานอยู่ใส่บ่โดนดอกหน้าซ้ำมือสิมะมันอยู่ติดแล้วพี่น้องข่อยติดเมืองนอกแล้วตะกี้ข่อยก็บ่ติดไม่ใหม่คาแรคเตอร์ยิ่งได้กันด้วยบ้ากระสร้างหูทวนลมโอ๊ยตื่นจนนอกปลงกลน
ไปอีกตู้บอกอีแม่ปลูกผักตู้ไปให้ไปบ้านสิไปเล่ากินมันนะครับน้ำยาขนมเสร็จเนี่ยก็ไปดูดนักเสียบว่ะมันเหลือก็เลยเอาข้างก็เลยเข้าตู้เย็นไปพี่น้องก็มาอุ่นกินได้เสียบมันนี่แฟนคลับสิไปหาอยู่ร้านเฮ็ดหม่องเฮ็ดงานนี่ขบวนรถนี่ขาดอย่างพี่น้องขาดบอกสตัวเสียใจไปยะค่ะกินไม่ได้จะไปทำงานไปเฮ็ดเป็นอาทิตย์จะเป็นอาทิตย์นี้คลิปกินตลอดทั้งวันสิแม่สี่ห้าคลิปสิแม่โอ้ยมืออาทิตย์ละมือจะเปลี่ยนคลิปกินมือเดียววันจันทร์ตลกตลกบอกวันจันทร์วันจันทร์วันทิพย์เฮ็ดงานวันจันทร์ทำความสะอาดบ้านซักผ้าพ่ออีแม่ค่อยสุดยอดซักผ้าถูบ้านถูเงินถูซานโอ้ยทั้งวันซักผ้าเรียดผ้าให้ลูกมันคอยเสียบมากระชายกับอีตูบอกท้องงอกเอิ้มดีดเขาตากูเด้อมีกูอับอายคลายหน้าผู้คนเด้อดีดเขาตานี่มัดเด้บอกท้องงอกเอ้ยมึงจะดีดเขาตากูเด้อมันเสียบกระดูกอ่อนๆมันแห้งจังน้อยมันนี่ไม่เดียดเลยทอดเลยกินกับข้าวเหนียวมีพี่น้องทำไมมันเสียบอาหารอีสานนี่ไปแล้วจ้าสิบ่หมดดอกสิบ่หมดนี่เพราะอีหยังสิไปทำงานแล้วมันสิบ่ทันอีก15นาทีแล้วค่อยๆสิไปแปรงเขียวแต่งตัวอีกแล่นหัวสักหัวกว่ำไปรถป้ายรถม้าอีกล่ะโอเคแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆจับๆจับๆHa ha ha!